ประเด็นร้อนแรงที่เป็นที่สนใจของสังคมก็คงไม่พ้นเรื่องของ The Icon ยายก็มีมุมเล็กๆของ The Icon มาพูดถึงเช่นกันค่ะเพราะว่ามีเพื่อนส่งคอมเมนต์นึงมาให้แล้วบอกว่ารับไม่ได้เลยยายขิดพูดหน่อยเรียกได้ว่าเป็นประเด็นเช้าวงการบันเทิงอย่างต่อเนื่องและดูว่าตอนนี้เหตุการณ์จะบานปลายจนหยุดไม่อยู่สำหรับดราม่า The Iconซึ่งมีคนดังและดาราตัวท็อปมีชื่อปรากฏในข่าวหลายต่อหลายคนผลกระทบเริ่มเกิดขึ้นเป็นโดมิโนขณะที่ผู้เสียหายต่างพากันออกมาแสดงตัวหลายร้อยคนแล้วทั้งนี้ก็มีเหล่าดาราทยอยออกมาแถลงข่าวให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้กันอย่างต่อเนื่องและตัวบอสพอลหรือนายวรัตพลวรัตวรกุลบิ๊กบอสของ The Icon เองก็ได้ออกมาปรากฏตัวในรายการโหนกระแสแล้วโดยหนุ่มกันชัยพิธีกรได้เชิญผู้เสียหายหลายคนมาเผชิญหน้ากันด้วยหนุ่มกันชัยถามคำถามแรกว่าทำไมกล้ามาพอตอบว่าจริงๆกลัวที่จะมาออกโหนกระแสแต่คิดว่ามาตอนที่ยังมีชีวิตอยู่จะดีกว่าจากนั้นพอร้องไห้โฮออกมากลางรายการพิธีกรจึงบอกให้ใจเย็นๆตั้งสติเพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมาคุยกันดีๆว่าหลังจากนี้จะเอาอย่างไรต่อไปโดยก่อนหน้าก็มีเหล่าคนดังที่ตกเป็นกระแสทยอยออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างกันตาถาวรที่ออกมาให้สัมภาษณ์แต่ช่วงหนึ่งพูดถึงรายได้ที่ได้รับว่ามาจากการขายสินค้าของบริษัททำให้ทนายต้องรีบเบรกโดยทำให้มองได้ว่าอาจจะมีผลต่อรูปคดีค่าตอบแทนรายได้ของผมใช่ไหมฮะผมได้รายได้จากการขายสินค้าของทางบริษัทครับซึ่งทางเขาก็จะเป็นคนสรุปไหมอย่างนี้ครับผมอธิบายว่าในข้อสัญญาเนี่ยบริษัทเนี่ยจะมีการจ่ายค่าตอบแทนให้คุณกันนะครับเป็นรายเดือนตามข้อตกลงในสัญญานะครับแต่ว่าทางคุณกันเนี่ยไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นแม่ทีมในการขายเลยนะครับแต่การจัดข้อรายได้มาจากข้อตกลงในสัญญาที่จ่ายเป็นรายเดือนเท่านั้นเองครับไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ไหมครับไม่ใช่เปอร์เซ็นต์จากการขายสินค้าในทีมไม่ใช่แล้วการขายเฉลี่ยได้เท่าไหร่ยอดเท่ากันทุกเดือนป่ะครับการจ่ายรายเดือนเท่ากันทุกเดือนไหมครับเพราะว่าถ้าบอกว่าถ้าไม่ใช่รายได้ไม่ใช่ครับไม่ใช่เพราะว่าถ้าบอกว่าถ้าไม่ใช่รายได้ตัวนุ่นเองอ่ะอยู่ที่บริษัท The Icon Group ในฐานะอะไรคะคือวันนี้มินเป็นใครในบริษัทคำตอบก็คือวันนี้มินเป็นทั้งพรีเซนเตอร์และเป็นทั้งเขาเรียกว่าผู้รับจ้างในฐานะผู้บริหารฝ่ายสื่อสารองค์กรค่ะถือหรือถ้าเรียกภาษาแบบบ้านๆเข้าใจง่ายๆก็คือ PR ค่ะซึ่งวันนี้นี่คือบริบทที่มินได้รับจ้างมีตัวสัญญากฎหมายชัดเจนค่ะส่วนคนข้างในบริษัทเขาจะเรียกมินว่าบอสค่ะซึ่งเป็นคำที่เขาใช้เรียกมินกันเองแล้วก็ให้เกียรติมินค่ะค่ะในส่วนของมินก็จะเป็นการบริหารจัดการค่ะบริหารจัดการอันนี้คุณทนายให้อ่านสัญญาให้อ่านสัญญาให้ดูก็ได้ค่ะในสัญญาเนี่ยจะเป็นตำแหน่งผู้บริหารจัดการนะครับฝ่ายสื่อสารตลาดออนไลน์ก็คือสื่อสารองค์กรนะครับหลักๆคือเป็นอย่างนี้มันมีคำว่าผู้บริหารกับผู้บริหารจัดการซึ่งเรียกต่างกันเขาคุณมินเป็นผู้บริหารจัดการนะครับคือคำว่าผู้บริหารก็คือผู้ถือหุ้นผู้เป็นเจ้าของบริษัทไอคอนนะครับแต่ผู้บริหารจัดการก็คือ PR นั่นเองง่ายๆครับเป็น PR สำหรับของคุณมินเนี่ยนะครับสโคปงานก็คือเพื่อแนะนำประชาสัมพันธ์โปรโมตสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทไอคอนครับค่ะในส่วนของการทำงานด้าน PR จะเรียกสั้นๆว่า PR แล้วกันนะคะมินก็จะได้ค่าตัวเท่ากับค่าตัวพรีเซนเตอร์ปกติทั่วไปเลยค่ะใช่ซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีสัญญาชัดเจนซึ่งตรงนี้เราพร้อมจะเอาไปมอบให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ค่ะคือหน้าที่ของมินเนี่ยก็คือ1 present product ก็คือเรียกว่า presenter ถูกไหมคะ2การ PR ก็คือการที่มินจะต้องเข้าไปอยู่ในงานและ PR ส
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทตามงานต่างๆที่บริษัทแจ้งมาค่ะนั่นคือสโคปงานของมินมินเพิ่งร่วมงานกับบริษัทดีไอคอนเนี่ยได้ปีกว่าๆเองค่ะซึ่งบริษัทดีไอคอนเนี่ยเปิดมาแล้ว6ปีมินเพิ่งเข้ามาในช่วงเมื่อปีต้นปีที่แล้วนี่เองค่ะล่าสุดยายขินได้ออกมาหวดกลับคอมเมนต์ที่ต้องบอกว่าตักกะป่วยจริงๆหลังโพสต์อวยดาราดีไอคอนแบบไม่สะทกสะท้านมองเห็นความผิดโดยยายขินถึงกับลั่นว่าตักกะนี้ป่วยมากก่อนอื่นต้องแยกระหว่างความดีกับความชั่วให้ได้ก่อนจะเอาความดีทั้งชีวิตมากลบความชั่วแค่ครั้งเดียวไม่ได้เพราะความผิดของคนกลุ่มนี้ทำกับคนจำนวนมากบางคนถึงกับฆ่าตัวตายคิดว่าความผิดความชั่วของคนกลุ่มนี้มันเล็กน้อยหรอประเด็นร้อนแรงที่เป็นที่สนใจของสังคมก็คงไม่พ้นเรื่องของดีไอคอนยายก็มีมุมเล็กๆของดีไอคอนมาพูดเห็นเช่นกันค่ะเพราะว่ามีเพื่อนส่งคอมเมนต์นึงมาให้แล้วบอกว่ารับไม่ได้เลยยายขิดพูดหน่อยคอมเมนต์เขาบอกว่าไม่ทราบนะคะว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรเขาทำผิดกฎหมายก็ทำงานแฮชแท็กทำดีมาทั้งชีวิตไม่มีใครเห็นทำผิดหนึ่งครั้งเห็นกันทั้งโลกสู้ๆค่ะตักกะนี้ป่วยมากบอกเลยก่อนอื่นคุณต้องแยกระหว่างความดีกับความชั่วให้ได้ก่อนคุณจะเอาความดีทั้งชีวิตมากลบความชั่วเพียงครั้งเดียวเนี่ยไม่ได้นะคะเพราะความชั่วความผิดที่คนกลุ่มนี้เขาทำเนี่ยเขาทำความผิดกับคนจำนวนมากเป็นแสนๆบางคนถึงขั้นฆ่าตัวตายคุณคิดว่าความผิดความชั่วของคนกลุ่มนี้มันเล็กน้อยเหรอคะที่คุณคอมเมนต์แบบนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวข้องกับตัวคุณนอกจากคุณจะไม่เห็นใจผู้เสียหายแล้วคุณกลับให้กำลังใจคนที่ทำความผิดด้วยเรื่องแบบนี้มันสอนกันไม่ได้ค่ะมันอยู่ที่จิตใต้สำนึกถ้าไม่เจอกับตัวคงไม่รู้สึกบางคนเจอกับตัวแล้วยังสำนึกไม่ได้เลยซึ่งยายขินยังสรุปปิดท้ายว่าที่มีคนคอมเมนต์ดังกล่าวอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับคุณนอกจากจะไม่เห็นใจผู้เสียหายแล้วกลับให้กำลังใจคนที่ทำความผิดด้วยเรื่องแบบนี้มันสอนกันไม่ได้มันอยู่ที่จิตใต้สำนึกถ้าไม่เจอกับตัวคงไม่รู้สึกบางคนเจอกับตัวแล้วยังสำนึกไม่ได้เลยซึ่งภายหลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ชาวเน็ตต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นมากมายบางบอกว่าเป็นความดีที่ทำคู่กันกับความชั่วเพราะว่าเวลามันผ่านมาพร้อมกันยายพูดถูกที่สุดค่ะคนสันดานเหมือนกันมักจะเห็นใจกันครับหรืออีกความเห็นที่บอกว่าใช่คนดีต้องไม่หลอกโกงคนด้วยกันค่ะถ้าดีเหมือนแสดงละครนั้นเห็นด้วยแต่นี่หลอกโกงเอาความเชื่อในตัวที่เป็นดารามาล่อลวงประเด็นร้อนแรงที่เป็นที่สนใจของสังคมก็คงไม่พ้นเรื่องของดีไอคอนยายก็มีมุมเล็กๆของดีไอคอนมาพูดถึงเช่นกันค่ะเพราะว่ามีเพื่อนส่งคอมเมนต์นึงมาให้แล้วบอกว่ารับไม่ได้เลยยายขิดพูดหน่อยคอมเมนต์เขาบอกว่าไม่ทราบนะคะว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรเขาทำผิดกฎหมายก็ทำงานแฮชแท็กทำดีมาทั้งชีวิตไม่มีใครเห็นทำผิดหนึ่งครั้งเห็นกันทั้งโลกสู้ๆค่ะตักกะนี้ป่วยมากบอกเลยก่อนอื่นคุณต้องแยกระหว่างความดีกับความชั่วให้ได้ก่อนคุณจะเอาความดีทั้งชีวิตมากลบความชั่วเพียงครั้งเดียวเนี่ยไม่ได้นะคะเพราะความชั่วความผิดที่คนกลุ่มนี้เขาทำเนี่ยเขาทำความผิดกับคนจำนวนมากเป็นแสนๆบางคนถึงขั้นฆ่าตัวตายคุณคิดว่าความผิดความชั่วของคนกลุ่มนี้มันเล็กน้อยเหรอคะที่คุณคอมเมนต์แบบนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวข้องกับตัวคุณนอกจากคุณจะไม่เห็นใจผู้เสียหายแล้วคุณกลับให้กำลังใจคนที่ทำความผิดด้วยเรื่องแบบนี้มันสอนกันไม่ได้ค่ะมันอยู่ที่จิตใต้สำนึกถ้าไม่เจอกับตัวคงไม่รู้สึกบางคนเจอกับตัวแล้วยังสำนึกไม่ได้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ